best quality. รอดหรือเปล่าดูลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็น เอาใคร ใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่สวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าเมื่อเย็นวานที่ผ่านมายอมรับว่าหลุดโลกหรือเลยโลกแล้วเลยอย่างหน้าตาเฉยเลยโอ้โหยอมรับลงไม่เป็นเลยคล้ายๆจรวดเวลามันทำงานแล้วมันไปปื้ดอย่างเดียวไปแบบสุดถ้าเป็นบั้งไฟเขาเรียกว่าสุดมือแปลว่าพลังมีเท่าไหร่ไปหมดส่งหมดเต็มร้อยประมาณนั้นครับไปจนสุดเถียดอีสานก็เอิ้นสุดเถียดไปจนสุดเถียดสุดเถียดสุดเถียดนานๆนะเออตั้งนี้ก็ดีเหมือนกันเออนี่มันเข้าท่าผมอ้างเนี่ยมันจะได้ไม่หลุดไอ้ลูกนอนมันหลุดถ้านอนมันหลุดถ้าตั้งไม่น่าจะหลุดอะไรเกิดกันล่ะโอ้ยใช่ถ้าตั้งนี่มันถ้าตั้งเข้าท่ากว่าถ้านอนเดี๋ยวมันก็หลุดเสียความรู้สึกอ่านล่วงหน้าก็ไม่ได้อ่านมาแท้แรกไปถึงบรรทัดที่ห้าที่หกตรงมันควรจะเป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็เป๋เลยเป๋ไปเรื่อยเลยตามสไตล์ลุงออกเป็นมนุษย์ที่ไม่มีผ
พิธีรีตองนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเงี้ยไม่ได้ตั้งเป้าเนาะเรียกกันว่าไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักประมาณนั้นนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเนาะนะครับรู้สึกจะไปดูซีรีส์พระเจ้านิดหน่อยนะไม่รู้ใครส่งมาให้ดูดูๆไปเออจับความได้เดี๋ยวติ๊กเอาไว้หน่อยหนึ่ง ในขณะที่พระพุทธเจ้าพูดคุยกับใครอ่ะปุโรหิตแหละผู้นำของพราหมณ์เลยน่าใช่พูดกันต่อหน้าพระพักอย่างว่าคนที่มีปัญญาก็ต้องดิวด้วยปัญญาเขาถามว่าไงนึกไม่ออกซะอีกแล้วผมก็มาจำเฉพาะแค่ไฮไลท์ของมันความจริงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็เหมือนกันนะศีลห้าไม่แตกต่างกันนะครับแต่พอเวลาจะไปปลายสุดไปถึงปัญญาที่นี่ครับปัญญากับความดีปัญญากับความดีทางพราหมณ์บอกว่ามันไปด้วยกันมันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้มันเป็นปัจจัยเอื้อต่อกันและกันแปลว่าไปสุดแค่นั้นเองนะครับส่วนปัญญาก็มาจากศีลสมาธิปัญญานี่แหละครับนะประมาณนั้นนะครับทีนี้ส่วนปัญญาเขาก็ขมวดไว้ว่าปัญญากับความดีมันไปด้วยกันขาดความดีไม่มีปัญญาประมาณนั้นนะครับความดีความชั่วธรรมดาเนี่ยครับดีชั่วทีนี้มันดียังไงเนี่ยมันดีแบบไหนไอ้ตรงเนี่ยความดีเนี่ยมันถ้าหากว่ามันผมว่ามันเป็นนามธรรมนะมันเป็นภาษาออกมาเป็นนามธรรมไปความดีถ้าทำดีทำอะไรก็ตามมันก็ต้องเป็นถ้าเป็นของใช้ออกมาเช่นทำดีได้ภาชนะเขี่ยบุหรี่หรือได้แก้วดื่มน้ำเนี่ยทำดีใช่ไหมล่ะหรือได้ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอามาใช้สอยได้ทำดีใช่นะแต่ถ้าทำไม่ดีเลยทีนี้ทำไปก็แตกหมดเห็นไหมก็บอกว่าทำไม่ดีได้ใช่นะเพราะฉะนั้นพอเวลามันเป็นรูปธรรมจะเห็นมันจะเห็นชัดเจนคำว่าทำดีแต่ถ้าหาว่าแค่คำพูดเฉยๆเนี่ยมันนำมาทำเนี่ยแค่นี้ก็คิดลุงออกโอ้ยตั้งแต่เด็กๆมาถึงวันนี้มันต้องรู้สินะไอ้ทำดีหนีชั่วอย่างเงี้ยใช่ไหมนะมันก็ปกติ น่าจะรู้คนทั่วไปมนุษย์ทั่วไปไม่ต้องมีสติปัญญาอะไรถ้ากับเท่าไหร่ยังได้ผมว่างั้นนะไอ้ดีกับชั่วเนี่ยใช่นะมันเป็นพื้นฐานจริงๆดีกับชั่วเลยไม่เห็นจะต้องมีอะไรแตกต่างเลยสรุปความหนึ่งก็คือทางด้านพราหมณ์สินะฮินดูพราหมณ์ใช่พราหมณ์ปุโรหิตก็แล้วกันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วพอเวลามาดิวกันแล้วเรื่องของปัญญาของพระเจ้าต่อสู้ในเรื่องของเขาเรียกว่าไดอะล็อกถามไปตอบมาเงี้ยถามไปตอบมาใครจะเป็นคนถามใครจะเป็นคนตอบเงี้ยใช่ไหมล่ะมันต้องมีคนเริ่มถามก่อนแหละแต่พระเจ้านี่เก่ง
พูดมา5อย่างดีหมดเนี่ยพระเจ้าตัดบอกว่าอะไรแหละที่ดีที่สุดเนี่ยดีหมดอะไรแหละดีที่สุดเหมือนนิ้วมือเดี๋ยวนี้มันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้ถ้าขาดได้มันทำงานได้ไหมล่ะมันก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ดีที่สุดมันน่าจะเป็นตรงไหนนิ้วไหนที่บอกว่าดีที่สุดซึ่งขาดไม่ได้อย่างเงี้ย เอาได้ไหมสี่นิ้วมันก็พอกำนั่นได้นี่นั่นนะสี่นิ้วนะแต่ถ้าหากว่าใช้ประโยชน์ใช้สอยจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นนิ้วโป้งนะนิ้วหลักใช่ไหมล่ะเขียนหนังสือก็ได้เงี้ยแค่ฟันก็ได้เกาหัวก็ได้เนี่ยใช่นะน่าจะเป็นนิ้วโป้งลองเช็คดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบท่านก็มีนิ้วกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็คิดอยู่แค่นี้คิดเรื่องธรรมชาติจะไปไหนล่ะใช่ไหมอย่างอื่นมันก็ได้นะถ้าหากว่าสองนิ้วนี่ได้หมดโป้งนิ้วอะไรมันได้หมดใช่ไหมถ้านิ้วชี้กับนิ้วกลางลุยเสียจบข่าวเลยเขาคงพอได้นะนิ้วชี้กับนิ้วนางเนี่ยนิ้วชี้กับนกก้อยโอ้โหไปคนละประเทศไทยเลยเนี่ย อย่างนี้เป็นต้นแค่นี้ก็ลองคิดดูเสียวไม่ธรรมดาธรรมชาตินี่แหละครับอย่างนี้ไปไกลนะเอาร่างกายเราเนี่ยเขาคิดลองดูแล้วก็จะรู้นะฮะพอเวลาไปถึงที่สุดแล้วนะมันก็มาตกกันตรงนี้ครับตกกันว่าฝ่ายพุทธะก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพอเวลาถึงจุดนี้ปุ๊บเท่านั้นนะครับทางด้านฝ่ายอะไรล่ะฝ่ายพราหมณ์เนาะเริ่มร้องอ๋อแล้วอ๋อแล้วล่ะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นศิโรราชให้กับพระพุทธเจ้าแค่คำสองคำท่านเองครับสุดท้ายแล้วมายาวเหยียดพอเราจะไปอะไรล่ะเรียกกันว่าศิโรราชไปแล้วต้องคุกเข่าโซฮกพระพุทธเจ้าประมาณนั้นนะครับก็มีคำว่าก็คือเรื่องศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานี่เองเห็นไหมครับศีลสมาธิปัญญาใช้กันมากี่ปีแล้วครับสามเนี่ยลองกลับใช้คำนี้ดีไหมสติสมาธิปัญญาเนี่ยนี่ภาษาลุงออกภาษาลุงออกสติสมาธิปัญญาใช่นะส่วนศีลสมาธิปัญญาก็มีหลายคนใช้กันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วล่ะถามว่าไปถึงไหนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไปถึงไหนต้องปรับเปลี่ยนสิครับส่วนศีลลุงออกใช้ศีลข้อเดียวนายรวยศีลข้อเดียวคืออะไรหมายความว่าไงตัวเราอย่าเป็นเหตุให้สิ่งของของผู้อื่นสูญหายไปใช่ไหมฮะใช่นะก็อย่าไปหยิบแล้วไปแอบใครเอาไว้หยิบแล้วก็ไปซุกเอาไว้ที่ไหนก็ไม่รู้หรือว่าหยิบแล้วก็เอามาใช้เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เราอย่าเป็นเหตุใช่ไหมแค่มืออย่างเดียวใช่นะก็ไปสารพัดเรื่องมือเรื่องเดียวเลยนะครับจะเป็นลักเล็กขโมยน้อยเราก็ว่ากันไปใช่นะหรือจะหยิบอะไรมาดื่มกินแล้วก็เดินโซเซซัดโซเซเมาหัวทิบดินที่บ่อไปงั้นน่ะใช่ไหมพูดจาก็ไม่รู้ภาษามนุษย์ต่อใช่ไหมใช่ไหมก็อย่าเอามือไปจับมันมาสิยกเว้นเติมเชื้อเพลิงที่ว่านี่ใ
ยกเว้นเติมเชื้อเพลิงเป็นงั้นไปมันไปไหนก็เข้าข้างตัวเองอยู่ข้างกับมนุษย์จริงจะไปกี่คุ้งน้ำก็กลับมาเข้าข้างตัวเองอยู่ได้แล้วถามว่ามันเดือดร้อนไหมทีเนี้ยเดือดร้อนใครไหมเนี่ยเช่นผมก็สู่อยู่บ้านผมเนี่ยท่านเดือดร้อนหรือเปล่าใช่ไหมก็ทำอะไรก็ได้อย่าให้ผู้อื่นก็เดือดร้อนมันก็พอได้นะไปแบบน้ำขุ่นๆอย่างเงี้ยเนี่ยลุงงอใช่ไหมครับถ้าผมอยู่บ้านท่านผมก็ไม่สู้ใช่ไหมผมไปอยู่รถเมย์ผมก็ไม่สู้ไปเครื่องบินผมก็ไม่สู้เขาไม่มีที่ให้สู้ก็ไม่สู้ก็เป็นไรไปละใช่ไหมครับเมื่อไม่เขาไม่ห้ามก็สักหน่อยนึงประมาณเนี่ยมนุษย์เขาคังตัวเองนะก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นนะครับที่จะไม่เข้าข้างตัวเองนะครับถามว่ามีไหมล่ะพระอรหันต์ใช่เนาะสรุปก็แล้วกันนะส่วนทางด้านที่เคยจดจำมาศีลสมาธิปัญญาลองกลับมาถือศีลข้อเดียวดูสิเนี่ยมันก็เหลือแค่ว่าเปลี่ยนเป็นสติซะสติสมาธิแล้วก็ปัญญานั่นแหละคือภาษาลุงอ๊อกก็แค่นั้นก็จบแล้วนี่ไปต่ออะไรไงศีลข้อเดียวผมว่าเอาเรื่องกันนะคิดดีๆนะครับมันเกินกว่าโลกแล้วครอบจักรวาลหมดแล้วศีลข้อเดียวเนาะสบายมากเลยสมัยนี้อะไรก็ย่อสมอดนะครับสารพัดย่อแล้วแต่จะว่ากันเริ่มมียังครับคำถามใครมีคำถามก็แจ้งมาได้แล้วเด้อนะครับคำถามคำตอบลมพัดลมพาลมโชยโอ้มีคณะวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตดูด้วยนะเนี่ยโอ้ขอความรู้ได้ไหมครับท่านคณะวิศวะเนี่ยขอความรู้ได้ไหมท่านมีความรู้เยอะแยะนี่ใช่ไหมล่ะเออแบ่งกันหน่อยคนที่มีความรู้นะมายังไม่เห็นใครมาเลยไม่เห็นใครถามเลยโอ้คุณกันนัดเนี่ยโอเคทราบแซบแซบรับแซบครับใหม่ๆเนาะเนี่ยโอเคอ่ะไปต่อไปถึงไหนกันแล้วเมื่อกี้นี่ผมใช้คำว่า สติสมาธิปัญญานะครับลองจับคำว่าสติที่จริงก็พูดกันมาเยอะเนาะสติเนี่ยถ้าเป็นผมนะฮะคำว่าสติเนี่ยถ้าหลับตาอยู่กับตัวนะแล้วอยู่คนเดียวเนี่ยสติถ้าผมกำกับสติผมเองนะก็คือผมจะคอยพินิจพิจารณาการเต้นของหัวใจผมนะครับแทนที่ผมจะไปพินิจพิจารณาทางลมหายใจเข้าจมูกเข้าออกเปล่าผมพิจารณาจากหัวใจเต้นแล้วก็หายใจเชื่อมโยงให้มันเข้าจังหวะกันโดยเอาหัวใจเป็นหลักส่วนมากท่านทำสมาธิก็คอยพิจารณาหรือว่าดูลมหายใจเข้าออกมันจึงไม่ผมว่านะมันจึงไม่ไปถึงไหนนะผมว่านะแต่ถ้าหาว่าคอยให้รู้สึกว่าหัวใจเราเต้นคำว่ารู้สึกว่าเนี่ยคำว่ารู้สึกเนี่ยนี่แปลว่าสติแปลว่ารู้สึกนะรู้สึกว่าหัวใจเต้นตุบตับนะแล้วก็คุมลมหายใจเข้าออก
เพราะหัวใจมันควบคุมไม่ได้เราจะให้มันเต้นเร็วเต้นช้ามันไม่ได้แต่หายใจเนี่ยเร็วช้าได้สั้นยาวได้นะครับแปลว่าใช้หัวใจเป็นหลักโอเคไหมครับส่วนท่านที่เคยเอาการหายใจเป็นหลักหัวใจอยู่ไหนก็ไม่รู้ทีเนี้ยมันก็เลยไม่เข้าเพราะฉะนั้นการทำสมาธิต่อไปนี้ต้องพินิจพิจารณาหัวใจนะแล้วก็หายใจเชื่อมโยงให้มันได้จังหวะมันโอไหมครับสำคัญนะสำคัญนะเวลาลุงหมอกเล่าอะไรให้ฟังก็ลองจับเป็นประเด็นมาใช้กันเอามาใช้กันเพราะว่ามันถึงยุคของมันนะครับที่จะต้องผลิตพลังงานด้วยตัวเราเองจึงจะป้องกันอะไรล่ะสิ่งที่คลื่นมือถือมือถอยหรือคลื่นใดๆก็ตามมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกวันเนี่ยไม่ให้คลื่นเหล่านั้นมีอะไรมีอิทธิพลหรือมีพลังอำนาจมากกว่าพลังงานในตัวเราเองนะครับถ้าของเราน้อยมันจะแพ้เขานะครับแพ้แน่นอนครับเห็นไหมแพ้คลื่นภูมิแพ้นั่นแหละให้ดูไว้มึนหัวงงเบลออย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลองเริ่มที่หัวใจเอาหัวใจเป็นหลักนะครับแล้วก็หายใจเชิงบวกแล้วมันจะรู้เองนะฮะมันจะเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยของมันเองนะครับเพราะสิ่งที่ผมมีแรกๆมันก็แบบเดียวกันไอ้ตอนที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงมันแรกๆนะที่บอกว่าไปยืนปัสสาวะอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยมันโดนอะไรก็ไม่รู้ยิงจึ๊กเข้าไปก็ยืนงงใช่ครับไม่งงมาอะไรต่อเพราะงงนี่จะไปไหนต่อก็มันงงอ่ะมันก็อยู่แค่กับตัวเราเองเห็นไหมอยู่กับตัวเราหัวใจเราเต้นเร็วแรงไหมมันก็แน่สิครับกลัวก็กลัวประมาณนั้นน่ะใช่ไหมครับกลัวหัวใจเต้นเร็วแรงแล้วล่ะครับเรื่องกลัวจะกลัวหรือไม่กลัวไม่รู้ตอนนั้นน่ะตรงนั้นมันจะไม่รู้สึกว่ามันอะไรกันงงไม่หมดจริงๆงงมันจริงๆนะฮะไม่รู้ว่าหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงแต่เวลามานอนต่างหากเลยนะนอนปุ๊บเท่านั้นแหละครับมันจะเริ่มบอกให้เราแล้วก็ตามการเต้นของหัวใจเปลี่ยนซะตามการสูดลมหายใจเข้าออกไม่ต้องตามตรงนั้นเอาหัวใจเป็นหลักเห็นไหมครับแล้วก็หายใจเชื่อมโยงไปให้มันซัพพอร์ตกับเข้าจังหวะกันและกันแค่นี้เองฮะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของโรคหัวใจไม่มีปัญหาเรื่องของโรคปอดใช่นะโรคหัวใจปรับแก้ได้โดยการทำความเข้าใจเนี่ยภาษาลุงออกใช่ไหมล่ะ โรคหัวใจที่เขาว่าปรับแก้ได้โดยการทำความเข้าใจเดิมไม่มีใครมาชี้แนะชี้นำอย่างนี้ฮะมันก็ไปตามกระแสในตลาดสดตลาดแห้งไปปฏิบัติทำนอกตัวเราเองอยู่ในป่าเขาดำเนาไพรบ้างลงรูกันบ้างมุดถ้ำกันบ้างเห็นไหมสุดท้ายก็ไปไม่ถึงไหนกันนะครับเพราะฉะนั้นกลับขั้วกับข้างใหม่ซะเวลาลุงหอกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เอาไปใช้เพราะผมจะรู้จุดพวกนี้นะครับช่วยกันผลิตพลังงานในตัวเราให้มีมากขึ้นสิ่งที่เราได้คือร่างกายมันแข็งแรงแน่นอนร่างกายจะแข็งแรงองค์ประกอบของภายในร่างกายมันต้องทำงานเต็มประสิทธิภาพเหมือนกันนะเช่นใครมีมดลูกมดหลานอย่างเงี้ยมันก็ต้องไม่เจ็บไม่ปวดใช่ไหมเพราะเจ็บปวดปุ๊บมันดูดดึงพลังงานมากนะครับเรื่องของความเจ็บปวดโดยเฉพาะยิ่งเรื่องปวดนะพอเจ็บประเดี๋ยวประดามันก็หายแล้วเจ็บเดินชนเก้าอี้เจ็บหรือใครเอาของแข็งโยนใส่เราเจ็บอย่างเงี้ยไม่นานนั้นก็จะหายเจ็บแต่ปวดมันไปถึงกระดูกดำกระดูกแดงในเรื่องปวดบอกให้ทราบไว้มันปวดเข้าไปไหนนะมันปวดตลอดเวลาเนี่ยเจ็บยังพอเป็นบางเวลาถ้าปวดแล้วตลอดเวลาเลยครับเนี่ยอาการปวดที่ว่ามันดูดดึงพลังงานเราเยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นป้องกันไว้ก่อนครับอย่าให้ร่างกายเราถึงตรงนั้นนะป้องกันไว้ป้องกันไว้วัยรุ่นตอนปลายเนี่ยมันสะสมมาเยอะ
ช่ไหมครับต้องยอมรับด้วยนะครับท่านที่เป็นวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้เจ้าปวดนู่นนี่นั่นก็เพียงแค่อย่าลืมว่าอาการปวดเนี่ยมันก็คือความรู้สึกความรู้สึกก็นึกคิดที่จุดนั้นก็ได้แต่ก็ฟังด้วยนะฟังด้วยฟังให้เข้าใจด้วยแล้วก็หายใจตามเดี๋ยวก็หายปวดขอให้จับจังหวะนี้ให้ได้กันเลยกันนะคุณแก้วตาเลยนะต้องอ่านให้หมดดูสิ TTM บอกว่าให้แจ้งความรู้สึกเพื่อจะได้ให้ลุงบอกรหัสช่วยแก้ไขให้หนูปวดข้อมือปวดไหล่และขาพับงับอากาศตาม TTM แล้วบางครั้งก็เบาปวดประมาณ 50% บางครั้งก็ปวดอีกช่วยบอกรหัสให้หายปวดด้วยจ้าเนี่ยบอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับใช่นะไอตัวปวดนั่นนะครับแล้วก็ตรงไหนก็ค่อยๆขยับถ้ามือลูบได้ก็ลูบมือกดได้ก็ต้องกดพร้อมกับฟังเสียงไปด้วยและเข้าใจตามภาษาที่ใช้กันด้วยเดี๋ยวก็หายจริงๆไม่ได้พูดเลยนะทำไปเถอะครับใช่นะเรื่องปวดมันไม่มีอะไรมากมายหรอกแต่ถ้าหากว่ามันปวดเป็นฝีในท้องเนี่ยปวดจริงนะฝีหรือสีดวงทวารเนี่ยปวดจริงนะฝีตรงที่เล็บเนี่ยปวดจริงนะครับเป็นฝีหรือที่เขาว่าอักเสบประตูหนีบมือโอ้โหใครโดนบ้างใครเคยโดนบ้างครับประตูหนีบมือถามว่าชีวิตจริงผมเคยไหมไม่เคยแปลว่ามีสติตลอดในการเปิดปิดประตูไม่ว่าจะเป็นใครเปิดปิดก็เหมือนกันเพราะจุดมันต้องระวังก็คือตรงไหนนั้นนะใช่ไหมครับมีปุ๊บเนี่ยแบนทันทีมือนี่ทำเป็นเล่นไปนะครับพนักงานบริษัทที่วิ่งชนสีข้างลุงออกขณะยืนอยู่ที่โล่งแจ้งเป็นความบังเอิญหรือถูกกำหนดมาให้ครับมันคงเป็นบังเอิญแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติมันไม่ใช่บังเอิญถ้าคนไม่เข้าใจผมว่านะคงจะไปเหยียบสักอย่างหนึ่งตรงนั้นน่ะอะไรก็ไม่รู้เอาเหยียบหลุมฝังศพก็ได้อย่างเงี้ย ใช่ไหมครับเพราะมันมองไม่เห็นว่าภายนอกมันมีอะไรนะผมก็ว่ามันถึงเวลาที่จะเกิดลุงออกขึ้นนะวันนั้นมาถึงวันนี้มันถึงเวลาเขาถึงเวลาเขานะมันไม่ใช่บังเอิญหรอกครับแล้วบังเอิญมันคืออะไรทีเนี้ยบังเอิญนี่มันเปิดเกิดขึ้นครั้งเดียวมันก็น่าจะอะไรน่าจะไม่เกิดขึ้นมาอีกคำว่าบังเอิญอันนี้มันไม่บังเอิญเพราะอะไรเพราะมันได้แต่วันนั้นก็ติดลมบนทีเนี้ยรู้จักสมาธิอะไรแต่มันก็ต่อเนื่องสืบเนื่องมามันไม่ได้หายขาดไปเลยถ้าบังเอิญมันก็จะเกิดครั้งเดียวหายเลยอย่างเงี้ยบังเอิญอันนี้มันต่อเนื่องเชื่อมโยงถึงทุกวันนี้เงี้ยไอความรู้สึกตรงนั้นแหละครับยังหลงเหลืออยู่มันโอ้โหมันกี่ปีแล้ว37มาถึงวันนี้ก็เท่าไหร่แล้วดูสิครับมันยังนึกถึงเมื่อไหร่มันก็ร่างกายจะตอบสนองทันทีเหมือนกันขนลุกสู้ซ่านั่นแหละคำว่าร่างกายตอบสนองแค่นึกมันก็ไปแล้วเงี้ยเพราะมันประทับใจอ่ะนะไม่เคยมีเคยเป็นดีไม่ล้มกลางคันนาให้ชาวบ้านเขามาหามไปที่ไหนก็ไม่รู้คงได้เผาประมาณนั้นนะครับไม่ถึงขนาดเนาะมันก็ได้มาแบบนั้นจะบอกว่าฟลุกได้ไหมถ้าฟลุกมันก็ต้องเหมือนแทงเป็นเลียดเนี่ยแทงสนุกเกอร์ถ้ามันฟลุกนะเราจะเลงใส่ลุมไหนก็ไม่รู้นะฮะพอมันชิ่งสองทีอ้าว
ไปลงหลุมที่ไม่ต้องการอย่างนี้เป็นต้นเนี้ยอย่างนั้นทำได้ครั้งเดียวจะมาหวังผลตัวนู้นแต่มันโดนทางด้านนี้โอเคอย่างนั้นถือว่าฟลุกได้อย่างนี้คงไม่ใช่ฟลุกครับมันเป็นเรื่องของดินน้ำลมไฟมันมาบรรจบกันพอดีพอดีเพราะว่าคำสอนก็มีว่าภายนอกร่างกายเราก็คือดินน้ำลมไฟเหมือนกันคือธรรมชาติตัวเราก็เหมือนกันบรรจุอยู่ดินน้ำลมและไฟเหมือนกันเห็นไหมทีนี้พอเวลามันถึงจุดที่มันจะเชื่อมต่อกันระหว่างดินน้ำลมไฟกับลุงออกกับดินน้ำลมไฟของโลกที่มีอยู่ก็แปลว่าในระหว่างนั้นเท้าก็เหยียบดินอยู่ใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงแล้วก็ร่างกายมันก็อยู่ในห้อมล้อมของอากาศอยู่ใช่ไหมก็คือลมนั่นแหละใช่ไหมส่วนความร้อนอุณหภูมิก็มีของเราอยู่แล้วในร่างกายใช่ไหมแต่เวลาฉี่ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับต่อท่อนะร่างกายนี้กับพื้นดินเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองใช่ไหมอธิบายเห็นภาพไหมครับตอนที่เยี่ยวนั่นนั่นแหละครับมันเหมือนกับต่อท่อลงยังพื้นดินสรุปก็คือธาตุทั้งสี่เขามาบรรจบกันลงตัวพอดีก็ถ้าเป็นบังเอิญนะฮะมันก็คงไม่ต่อมาเติมมาถึงทุกวันนี้มันต่อเนื่องสืบเนื่องกันมาตลอดก็เลยเชื่อมันว่าไม่ใช่บังเอิญนะครับหากแต่มันเป็นถ้าบอกว่าคุณงามความดีพบชาติที่แล้วอย่างเงี้ยสั่งสมมาเยอะนะถ้าเป็นกรอบนั้นมาถึงตรงนี้ก็แปลว่าบุญที่เคยสร้างสมมาพบชาติที่แล้วมันมาเจอกันตรงที่ฉี่ข้างทางนี่เห็นไหมมันก็อธิบายได้อย่างนั้นไม่มีปัญหาหรอกเพราะทำดีทำชั่วมันก็มีทุกๆศาสนาอยู่แล้วนะแต่ลุงงอต่างหากที่บอกว่าทำดีให้สุดขั้วหนีชั่วให้สุดขีดนั่นคือภาษาลุงงออีกแหละ ใช่นะไปต่อดูซิมีใครบ้างโอ้ยไม่มีคำถามเลยไม่หนุกเลย มาสิกักว่าจะไม่ล่ะกักทำไมคำถามนี่ถามมาเธอเผื่อจะได้ต่อได้นี่ๆๆเริ่มรู้สึกเหมือนเมื่อวานนี่แหละนะหรือว่ากินข้าวมากไปหน่อยมันก็หนังท้องตึงหนังตาหย่อนเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะกินข้าวมากไปหน่อยหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนประมาณนั้นนะโอเคเนาะเข้าใจตรงกันเลยเด้อมีไม่มีผมงับอากาศทุกวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีวิถีชีวิตการงานก็ดีขึ้นด้วยครับนั่นแน่ก็แสดงความยินดีคุณวิทยาชาติอาสาสมัครเห็นไหมล่ะชาติอาสาสมัครเลยเติมให้อีกคำหนึ่งสมัครเห็นไหมมีอยู่ไหมเนี่ยนั่นนี่ก็มีอยู่แค่นี้ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรต่ออ๋อรู้มันจะมีเศษกระดาษอยู่เศษหนึ่งเดี๋ยวไปไหนเนาะเป็นซองจดหมายปึ๊บอ้าวทับอย่างนี้เองดูสิไปเขียนอะไรไปนิดหน่อยเอาละมาแล้วไปต่อได้ทั้งนั้นลองมาฟังนี่อยู่สิเคยเห็นรายการโทรทัศน์ไหมเนี่ยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับใช่ไหมสลายความเชื่อแชร์ความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ได้ไหมครับใช่นะต่างคนต่างคิด ชีวิตจะถดถอยอย่างนี้ได้ไหมเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงทางที่ไม่ดีใช่ไหมถดถอยใช่ไหมทางที่ดีมันก็ดีขึ้นชีวิตจะดีขึ้นถ้าถอยก็แปลว่าแย่ลงถ้าหากว่าต่างคนต่างคิดเฉยๆไม่เป็นไรแหละครับถ้าพูดด้วยดิสิเห็นไหมครับเวลาดูหน้าจอ
พวกทอล์กชงทอล์กโชว์อะไรก็เท่านั้นนะไม่รู้จับคนสองคนมานั่งแล้วก็พูดสองสามสี่คนก็แล้วแต่เถอะพอเวลาตั้งประเด็นขึ้นมาปุ๊บหน้าก็อยู่ในคนในเกณฑ์ต่างคนต่างคิดแล้วพูดผลของมันนะฮะทะเลาะกันตีกันแล้วก็ตามด้วยฆ่ากันด้วยเห็นไหมทะเลาะกันตีกันฆ่ากันเนี่ยมาจากคำว่าต่างคนต่างคิดไม่สามารถพิชิตความเข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายหรือไม่จึงทะเลาะกันนะครับไม่ใช่ง่ายนะต่างคนต่างคิดบางทีมันก็เป็นสำนวนวาทกรรมได้เหมือนกันต่างคนต่างคิดนะทางฝ่ายผมนะฮะ ต่างคนต่างคิดชีวิตจะดีขึ้นถามว่าคิดยังไงมันถึงจะดีขึ้นไอ้คำว่าคิดเนี่ยมันก็ต้องมีคำว่าแยกดีแยกชั่วมาให้ได้ซะก่อนไอ้นั่นดีไอ้นี่ชั่วหรือไอ้นี่ดีไอ้นั่นชั่วตัวเองดีคนอื่นชั่วอย่างนี้เป็นต้นหรือคนอื่นดีตัวเองชั่วน้อยคนนะที่จะบอกว่าตัวเองชั่วน้อยมากนะครับเห็นไหมน้อยนะน้อยเยอะด้วยก็เดี๋ยวขอถ่อมตัวก็ว่าได้ได้ทั้งนั้นแหละครับน่านะยังดีกว่าไปบอกว่าคนอื่นเขาชั่วแล้วก็มันไม่มีมิตรเลยทีเดียวบอกว่าตัวเองชั่วตัวเองโง่จะเป็นไรไปล่ะไม่เห็นเสียอะไรเลยใช่ไหมครับมันชั่วจริงไหมมันโง่จริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องพิจารณาแล้วคำว่าสิ่งเหล่านี้นะครับ ก็ดูเนื้อถ้าเป็นทำงานก็ดูเนื้องานใช่ไหมพอเวลาการพูดก็ต้องก็ลิ้นไม่มีกระดูกตอนนี้เขาบอกว่าลิ้นไม่มีเอ็นนะเนี่ย เจอไม่รู้ใครลิ้นไม่มีเอ็นไง ประชดกันเป็นหนักเลยการเมืองการนาเราเนี่ยนะครับวันนี้รู้สึกจะได้ข่าวนะบอกแล้วผมรู้ว่าประธานรัฐประธานสภาผู้แทนเกิดขึ้นที่ประเทศไทยตอนนั้นผมอยู่ที่อเมริกานะครับอยู่ที่เมืองริชมอนด์รัฐอะไรเวอร์จิเนียเขานั่นน่ะผมอยู่ตรงนั้นแหละพอได้ทราบข่าวมาปุ๊บเฮ้ยบ้านเมืองนะตั้งต้นแล้วตั้งครึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะเนี่ยนะพอเวลาได้นายกขึ้นมาได้ไปแล้ว 1% นะนี่ร่วมกันนะต่อไปถ้าหากว่าได้รัฐมนตรีทั้งหมดนะรวมทั้งได้มีการโปรดเกล้าเรียบร้อยนะครับพอถึงตรงนั้นนะฮะผมบอกว่าบ้านเมืองมันไป 99% นะนะทีนี้นู่นนะครับถึงจะรู้ว่าบ้านเมืองไปยังไงต่อ 99% นะครับจากนั้นจะรู้ว่าหมูหรือจ่านะเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนใส่ใจใฝ่รู้หน่อยครับใช่เพราะว่ามันกระทบถึงตัวเองจริงๆนะมันไม่กระทบทางตรงหรอกครับการเมืองเนี่ยมันกระทบโดยอ้อมเพราะการเมืองมันต้องมาผ่านการปกครองนะการปฏิบัติการด้านการเมืองนั้นจะต้องผ่านการปกครองการปกครองก็มีระบบทีเนี่ยแล้วก็มีระเบียบมีทั้งระเบียบและระบบนะระเบียบคืออะไรระบบคืออะไรระบบก็คือการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่จากสูงลงต่ำนั่นแหละเขาสร้างระบบกันเอาไว้ผูกโยงใหญ่กันนะครับทีนี้คนที่มีระบบคนที่ทำตามระบบคือยึดโยงระบบที่ว่านี่ต้องเป็นคนที่มีอำนาจโดยกฎหมายก็คืออำนาจโดยการลายเซ็นโอเคเช่นอนุมัติอะไรไม่อนุมัติอะไรเงี้ยอนุมัติอะไรไม่อนุมัติอะไรนั่นแหละคือคนที่มีอำนาจเสร็จแก๊กจบข่าวแค่นะทีนี้ส่วนคนที่ทำงานเนี่ยข้างล่างคนที่มีอำนาจตรงนี้เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับตัวที่อะไรบ้านเมืองจะเจริญเติบโตไปช้าผมบอกว่าช้านะดีไม่บอกว่าไม่ได้นะครับช้าก็เพราะว่าบุคลากรชั้นล่างเนี่ยทำงานตามหน้าที่โทษตามระเบียบตามระเบียบทีนี้ไอ้กฎระเบียบถ้ามันออกมาตั้งแต่ตัวบนเนี่ยโอ้โหสร้างความยุ่งยากกันเนี่ย
ราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งไปนั่งดูข้าราชการทำงานนะฮะในระดับจังหวัดไอ้แค่สำนักงานในระดับจังหวัดเท่านั้นเองนะแต่ละคนก้มหน้าก้มตาก็คงจะต้องทำอะไรตามเนี่ยให้มันถูระเบียบถูระเบียบนะคือไม่มีโอกาสคิดนอกอื่นเลยครับถ้าคิดนอกอื่นปุ๊บก็นอกระเบียบนะก็ผิดระเบียบแค่ความคิดก็ผิดระเบียบโอ้ยตายกูไปไม่รอดเลยครับเห็นไหมฮะไปไม่รอดเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีนะเจ้าหน้าที่ทุกคนน่ะทางรัฐเนี่ยจะต้องมีดุลยพินิจในแต่ละส่วนคือรับเรื่องมาหรือพิจารณาแล้วว่าจะเดินต่อหรือไม่เดินต่อแล้วมันจะไปต่อยังไงเนี่ยก็ต้องมีข้อแนะนำให้กับผู้เข้ามาติดต่อเห็นไหมครับส่วนหนึ่งและมากด้วยปราศจากการแนะนำชาวบ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยใช่ไหมฮะให้เขาไปทำนู่นนี่นั่นโดยที่เขาไม่นะแน่มันต้องเขียนอะไรฮะหนึ่งอะไรเรื่องนี้มันขาดจะมาทำเสนอเรื่องอะไรล่ะเรื่องนี้มันขาดหลักฐานนู่นนี่นั่นมานะใส่เข้าไปองค์ประกอบมีอะไรบ้างก็น่าจะบอกเงี้ยเพราะบางคนอ่านหนังสือไม่แตกนะอ่านระเบียบไม่แตกนะครับมันก็เลยทำให้ยุ่งยากเสียเวลาเยอะมากเลยเกินครับเรื่องพวกนี้นั่นมีหน้าชาวบ้านเขาเรียกว่าเตะถ่วงเตะถ่วงคือพวกนี้เลยเตะถ่วงเพื่ออะไรก็ไม่รู้แหละนะนี่ต่างๆเหล่านี้ลองตั้งข้อสังเกตแล้วครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพก็ไม่ได้บอกว่าใครดีไม่ดีนะที่ว่าเนี่ยแต่กลางๆให้ได้พิจารณากันในแต่ละส่วนราชการที่ไปติดต่อนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะอ่ะผมก็เริ่ม